ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรครูบาอาจารย์ทุกๆรูปพระคุณเจ้าแล้วก็ขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยงานนี้ทางพระคุณเจ้ามาไม่มากนะคะแต่ประมาทกว่าซึ่งมีหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเลยแล้วก็มีพระอาจารย์สลายุทธซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุแล้วก็เป็นผอ.สถานีวิทยุหลวงพ่อพระครูศรีเคยเป็นผอ.สถานีวิทยุด้วยความที่ปกติเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรท่ามกลางความไม่รู้ของคนอื่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเองรู้แต่ทีนี้ถ้ามีผู้รู้อยู่เยอะๆเราจะรู้สึกว่าเราจะผิดหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นธรรมชาติจิตมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ดีใจมากค่ะพอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แจ้งมาว่าหลวงพ่อจะมาตอนที่ท่านพระอาจารย์บรรยายก็บอกงี้เหมือนกันพระอาจารย์บอกไม่ได้ถามเลยว่าท่านจะมาเข้าปริวาสหรือเปล่าแต่แค่รู้ว่ามาก็ดีใจแล้วพอรู้ว่าหลวงพ่อมาก็ดีใจนะคะว่าหลวงพ่อมาผมมาอยู่ด้วย ก็ยิ่งดีใจพวกเราก็ดีใจถามทางญาติโยมที่มาด้วยกันแล้วก็ท่านก็แจ้งมาพร้อมกันว่าท่านพระอาจารย์สรายุทธก็จะมาวันรุ่งขึ้นด้วยนะคะก็ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสถานีวิทยุโยมก็ดีใจนะคะเดี๋ยวนี้ก็ดีใจเฉพาะสถานีวิทยุพอดีว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบในฐานะที่โยมเป็นคฤหัสถ์ค่ะก็ไม่กล้าที่จะถวายความรู้อะไรเพียงแค่ถวายกำลังใจในการทำงานซึ่งต้องบอกว่าการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยมันทวนกระแสโลกครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบที่ทำให้มองเห็นว่าเราเองเนี่ยจะผ่านมันไปยังไงนะคะอย่างวันนี้ต้องบอกเลยนะคะต้องสารภาพบาปเลยว่าปกติเนี่ยประมาณงานหนึ่งเนี่ยหรือเดือน2เดือนจะเป็นสักครั้งหนึ่งนะคะจำอะไรไม่ได้พอมันทำงานหนักๆมากๆเข้าเนี่ยตื่นขึ้นมาจำไม่ได้เลยว่าวันนี้มีงานปริวาสที่วัดภูจวงนึกไม่ออกเลยค่ะมันหายไปจากความรู้สึกไปหมดเลยไม่รู้เลยว่ามีงานปริวาสลืมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้บ่อยนะสักเดือนนึงอาจจะเป็นสักครั้งนึง 2-3 เดือนมีงานหนักๆไม่ได้พักอะค่ะก็จะลืมไปเลยว่าเอ้ยมันมีงานปริวาสมันมีงานอยู่ในวัดอะไรเงี้ยค่ะจำอะไรไม่ได้นะคะสัญญาไม่เที่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาเราไม่ได้เรียนธรรมะมาเนี่ยเราก็จะทุกข์และอัลไซเมอร์จะมาหรือเปล่าแต่พอเราเรียนธรรมะค่ะต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงสำหรับพระคุณเจ้าที่ท่านเพิ่งมาแล้วเพิ่งจะรู้จักกับโยมขอกราบอนุญาตนะคะคือโยมจบปริญญาตรีพระอภิธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็จบปริญญาโทพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เหมือนเดิมสาขาพระไตรปิฎกกำลังลุ้นอยู่ว่าจะจบหรือไม่จบ นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีความสุขกับการเรียนนะแต่ว่ามันรักหลายอย่างมากค่ะชีวิตเนี้ยมันรักทั้งงานที่ทำอยู่อาจารย์แนะนำว่าให้พักก่อนให้เอาการเรียนก่อนมันวางใจไม่ได้เลยคำนี้มันทรมานใจมากอาจารย์บอกเอาเรียนให้มันจบซะก่อนเป็นด็อกเตอร์แล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่มันรู้สึกงานมันขาดช่วงค่ะก็เลยคิดในใจว่าเอาละทำยังไงที่เราจะทำให้งานเราเดินไปได้ด้วยแล้วเราก็เรียนได้ด้วยมันก็เลยคาแบบนี้ค่ะผ
ราะว่าการเรียนแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการอ่านถ้าเกิดแล้วทีนี้เรื่องแบบนี้จะพูดให้คนที่ไม่ได้เรียนฟังมันก็เข้าใจยากก็แค่อ่านหนังสือไม่เห็นมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดในการทำงานพวกนี้มันก็ใช้พอสมควรเหมือนกันแต่เราไม่มีเวลาให้กับรายละเอียดพวกนี้ถ้าเกิดไม่มีเวลาให้มันก็จะไม่จบเพราะว่ามันไม่ผ่านมาตรฐานมันต้องผ่านมาตรฐานก็เลยตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพยายามที่จะให้มันจบให้ได้ถ้ามันไม่จบก็ต้องยอมรับความจริงแต่ตอนนี้เวลายังมีอยู่สู้จนนาทีสุดท้ายอะค่ะจนกว่ามันจะไม่ได้จริงๆอะค่อยว่ากันนะคะคือตอนที่มาเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะได้อะไรจากการเรียนถึงยังไม่จบแบบเนี้ยจนถึงตอนนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ถามว่าจะมีความคิดที่จะเรียนอะไรต่ออีกหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยคิดในใจเอาไว้นะว่าจะไม่ต่อปริญญาเอกยังไงก็ไม่ต่อบอกกับตัวเองค่ะไม่ต่อปริญญาเอกแน่นอนเพราะว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันต้องหนักแน่ๆเลยคิดในใจเวลาผ่านไป15ปีตอนเรียนเนี่ยรหัส47เรียนตอนนี้พ.ศ .66 ใช่ไหมคะ19ปีตอนนั้นไม่เอาละเรียนแต่พอมาทำงานนะคะพระอาจารย์พอมาทำงานเนี่ยมันบรรยายทุกวันอย่างที่ท่านเห็นบรรยายทุกวันสอนกรรมฐานจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาได้เยอะขึ้นก็จริงแต่วิธีการคิดหรืออะไรต่างๆที่มันจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่ากับการทำงานเพื่อพุทธศาสนาแต่ว่าเราไม่หาความรู้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเราก็อยากให้คนอื่นมาฟังเราแต่เรากลับไม่มีความรู้เพิ่มมันรู้สึกเป็นการถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับการค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าของมันไม่มีคุณภาพอ่ะบอกกับตัวเองนะคะของมันไม่มีคุณภาพอ่ะแต่อยากจะขายมันไม่พัฒนาเลยถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ไม่อัปเดตเลยอ่ะเป็นของใช้เนี่ย20ปีผ่านไปคุณก็ไม่ปรับปรุงให้มันทันสมัยให้มันเข้ากับโลกอ่ะค่ะมันเริ่มจะตกรุ่นแล้วถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยของมันก็ตกรุ่นพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ตกรุ่นแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยมันทำงานกับสื่อถ้าเกิดไม่ได้ทำงานกับสื่อเลยเนี่ยมันคือการพัฒนาค่ะในการภาวนาเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าทำงานอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่าเราอะเอาเปรียบอย่างน้อยๆเนี่ยค่ะต้องกราบขอบพระคุณหลวงท่านพระอาจารย์นิรุตเบื้องต้นเลยที่ท่านมอบโอกาสตรงนี้ให้จัดรายการวิทยุจัดมา15ปีแล้วทำไม่น่าเชื่อ15-16ปีพูดอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยค่ะเช้ามาก็สวัสดีค่ะท่านญาติธรรมนะทุกวันนะคะแล้วก็เมื่อก่อนหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรท่านก็เมตตาสมัยก่อนวัดวารีสารเนี่ยมีสถานีวิทยุเหมือนกันวัดภูจวงก็มีนะคะแล้วก็ปิดไปพร้อมๆกันด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ต้องมีการทำเรื่องใหม่อะไรใหม่เราก็เลยตัดสินใจปิดสถานีกันหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรก็เมตตามาตลอดโดยความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยเคารพท่านเป็นการส่วนตัวด้วยความเคารพเพราะท่านมีความเมตตาสูงมากก็เมตตาให้จัดสถานีให้จัดรายการวิทยุด้วยลิงก์สัญญาณให้เราด้วยแล้วก็สถานีอีกสถานีนึงที่ให้ลิงก์สัญญาณมาหลังจากนั้นประมาณ 3-4 ปีได้ก็คือวัดป่าสะพาน2หลังจากนั้นมาหลวงพ่อบวชเรียนมางานกฐินแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาธรรมวารีตกลงต่อไปนี้เรียนแบบเสียงท่านนิดนึงให้จัดรายการด้วยเดี๋ยวจะลิงก์สัญญาณให้หลวงพ่อบุเรียนก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ฟังรายการอยู่ตลอดนะคะแล้วถ้าพูดผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะโทรศัพท์มาแจ้งว่าเราเนี่ยพูดผิดนะใช่เหรอข้อมูลนี้ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังได้เถียงท่านเลยค่ะท่านพระอาจารย์เถียงท่านอีกต่างหากคือเป็นคนที่แบบไม่ฟังใครตั้งแต่ครั้งแรกหมายถึงว่าฟังแต่ว่าให้เหตุผลก่อนตอนหลังเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยละค
ือฟังก่อนพอเจอคนอื่นเถียงก่อนตั้งแต่ฟังเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่ามันไม่โอเคก็เลยตัดสินใจว่าครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่พูดเนี่ยฟังแล้วคิดตามไปหาข้อมูลค่อยกลับมาเถียงหรือบางทีเนี่ยข้อมูลบางข้อมูลที่มันอาจจะไม่ถูกที่ท่านบอกมาแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่เถียงคือเลือกที่จะไม่เถียงมากกว่าถ้ามันไม่จะเป็นจริงๆเงี้ยค่ะหลวงพ่อโบเรียนก็เคยเตือนมาอยู่เรื่องหนึ่งจำได้ตอนนั้นเถียงท่านเรื่องแคว้นวัดจีอปริหานิยธรรมตอนนั้นบรรยายเรื่องนี้แล้วตัวเองก็เลยยกชื่อของพระมหากษัตริย์ที่ยกทัพไปตีแคว้นวัดจีผิดไปบอกว่าเป็นพระเจ้าประเสริฐโกศลหรือยังไงเนี่ยค่ะท่านก็โทรศัพท์พอจบรายการปุ๊บพระอาจารย์บัวเรียนโทรศัพท์กลับมาเลยค่ะไม่ใช่ธรรมวลีพระเจ้าชาติศัตรูไม่ใช่หนูมั่นใจก็เถียงท่านนะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็ไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลว่าอ้าวตายพูดผิดจริงๆก็เลยโทรไปกราบขอโทษท่านพระอาจารย์หนูผิดเองหาข้อมูลผิดพลาดคือต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดการยอมรับความผิดเนี่ยสำหรับตัวหนูเองเนี่ยในการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าการยอมรับผิดเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่ของหัวใจมนุษย์นะคะเท่าที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้คุยกับพี่หมอพรบ่อยเรื่องเนี้ยคนเป็นอะไรถึงไม่กล้ารับผิดทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดก็ปัดให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เสมอจริงไหมครับอาจารย์ไม่กล้านะคะถ้าผิดหรือเปล่าแต่บางทีก็ผิดนั่นแหละแต่พูดเหตุผลก่อนที่จะพูดว่าตัวเองผิดใครถามว่าผิดหรือเปล่าท่านจะบอกว่าผิดไม่กล้าพูดมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนไม่กล้าที่จะทำนะคะเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละแต่คนทำยากมากการยอมรับผิดพอเราไม่กล้ายอมรับผิดปุ๊บเนี่ยมันจะโดมิโน่ค่ะมันจะตีนไปเรื่อยเลยพอเราไม่กล้ารับผิดเราก็จะโกหกเราก็จะซัดทอดคนอื่นเราก็จะทำอะไรที่มันผิดต่อไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเกิดเรากล้ารับผิดนิดเดียวเนี่ยมันจะจบตรงที่เรากล้ารับผิดแล้วเราไม่ต้องไปตั้งทำอะไรอีกต่อไปแต่ปัญหาที่เจอมาก็คือว่าสังคมที่เราอยู่ค่ะบางสังคมเนี่ยต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดเป็นแบบภาษาชาวบ้านมันจะได้ดูอินนิดนึงนิสัยไม่ดีบางสังคมเนี่ยนิสัยไม่ดีคนที่ยอมรับผิดเนี่ยแทนที่เราจะให้อภัยเขาด้วยแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยในความกล้าของเขากลับไม่ค่อยเป็นนะคะอาจารย์ซ้ำเติมคนเลยไม่กล้าผิดสังคมแบบนี้เยอะมากพอมีคนรับผิดปุ๊บเนี่ยเขากล้าขนาดนั้นแล้วแทนที่จะโอ้ขอบคุณมากที่รับผิดไม่เป็นไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนมาแล้วทุกใจหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะโดนมาแล้วพอยอมรับผิดปุ๊บเนี่ยสังคมซ้ำเติมค่ะบอกแล้วเขาก็เลยไม่กล้ารับผิดกันเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบนั้นก็มีพูดถึงหลวงพ่อพระอาจารย์บัวเรียนไปแล้วที่เมตตาแล้วก็มีสถานีของวัดสถานีของที่จังหวัดอุทัยธานีคืออันนี้ของคารวาสของผอ.ชลิตนะผอ.ชลิตวงศ์สกุลก็ลิงก์ให้ถึง4สถานีทุกวันที่จัดรายการอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้ลิงก์สัญญาณอยู่6สถานีแล้วก็สถานีตอนนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ต้องกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายยุทธท่านก็เมตตาลิงสัญญาณของสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สถานีวิทยุทางประจวบคีรีขันธ์อีก3สถานีจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคยไปกราบท่านเลยแต่ด้วยความเมตตาท่านพระอาจารย์ตรายุทธเมตตาติดต่อประสานให้ได้จัดรายการก็มีสถานีวิทยุของคลื่นธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคือสถานีวิทยุดงไม้งามคือสถานีวิทยุวัดนาล้อมอีก3สถานีอันเนี้ยที่โยมกำลังพูดถึงเพราะว่ามันเป็นโอกาสอะค่ะอยากจะเล่าเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีงานปริวาสชอบเล่าเรื่องความน้อยเนื้อต่ำใจค่ะ
ค่ะข้อที่สองเล่าเรื่องความน้อยเนื้อต่ำใจจะเปลี่ยนเรื่องนะคะละเรื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อหาค่ะแต่ว่าดีที่โลกมนุษย์ใบนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาผู้หญิงเนี่ยที่จะทำงานโดยเฉพาะงานพุทธศาสนาเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วยากมากค่ะอาจารย์ยากจนยากดับเบิ้ล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 ไหลดับเบิ้ลมากเลยค่ะเพราะว่ายังมีครูบาอาจารย์ที่ยังเมตตาให้โอกาสอย่างโยมได้โอกาสจากที่พูดถึงไปจึงทำให้ได้ถ้าเป็นต้นไม้ก็เห็นแสงโผล่ออกมารับแสงอาทิตย์นิดนึงยังสดชื่นขึ้นมาบ้างไม่ปิดซะจนมืดไม่เห็นแสงสว่างมันยังมีช่องออกมาค่ะนี่คือความจริงที่ต้องพูดนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงที่ทำงานด้วยกันทางพุทธศาสนาตอนนี้หลายท่านก็รู้จักกันยังคิดเลยว่าแต่จะมีคนมางานหรือเปล่าคุยกับพี่หมอพรว่าตอนนี้ระดับหลายๆคนเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยขึ้นมาทำงานเป็นเจ้าสำนักก็มีหลายท่านละอยากจะรวมตัวกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งประสานงานกันอะไรกันเพราะว่าแต่ละคนที่คุยกันเนี่ยทุกคนประสบปัญหาทั้งนั้นทุกคนฝ่าจะฝ่าฟันแล้วก็ได้มานั่งพูดแบบนี้ค่ะการได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนเริ่มต้นจากเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่มีใจที่กว้างต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะเป็นลูกศิษย์ของวัดหรือสำนักที่ใจกว้างแล้วก็ให้โอกาสในการแสดงออกพอถ้าเกิดว่าไม่ได้โอกาสในการแสดงออกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดพูดผิดไปหรือพูดไม่ได้ชื่นชมหรือไม่ได้พูดเก่งเกินไปก็ไม่ได้นะคะผู้หญิงเนี่ยคนถ้าเกิดว่าไม่ถึงจุดตรงที่ทำตรงนี้จะไม่รู้เลยค่ะเราอยู่ตรงเป็นผู้หญิงมาทำวัดมาใส่บาตรทำบุญอยู่ในวัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดตรงที่มันออฟไซด์อะค่ะขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปเจ จุดที่เขามองเห็นประโยชน์ของเราเนี่ยมันก็จะได้แล้วถ้าเกิดเขาเห็นว่าเป็นอุปสรรคปุ๊บเนี่ยถูกสกัดแบบว่าไม่มีโอกาสโตเลยอันนี้คือความจริงที่จะต้องพูดถึงจริงๆแล้วผู้หญิงเก่งๆมีเยอะมากค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้รับโอกาสมันต้องบุญด้วยนะคะหลายๆครั้งที่ได้ไปร่วมงานครูบาอาจารย์เนี่ยหนูเองเนี่ยเป็นคนโชคดีอย่างนึงที่ได้รับโอกาสแล้วก็เจอแต่ครูบาอาจารย์ที่เปิดโอกาสหนึ่งคงจะเป็นเพราะว่าเราเองก็เป็นคนเปิดโอกาสพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมค่ะว่าคนที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บมันดูกว้างมากทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแต่พอพูดถึงว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรอันเนี้ยมันต้องใส่รายละเอียดเข้าไปทำดีได้ดีเนี่ยอะไรดีบ้างคิดดีพูดดีทำดีทำชั่วก็คืออะไรคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วทีนี้เนี่ยถ้ามันคิดไม่ดีกับคนอื่นมันก็ได้รับผลที่ไม่ดีจากคนอื่นถ้าเกิดคิดดีกับคนอื่นแค่นี้ก็เป็นวิบากแล้วค่ะจึงทำให้มองเห็นถึงดาราดังๆอะดาราดังๆเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้พูดอะไรที่มาดูดีเท่าไหร่เลยนะหรือนักร้องดังๆแต่แปลกหรือเปล่าคะว่าพูดนิดเดียวคนก็กรี๊ดละคนก็ชื่นชมทำอะไรนิดนึงคนก็ดีใจละเพราะอะไรเพราะว่าเขามีจิตที่คิดดีกับคนอื่นเอาไว้สะสมมาหลายภพหลายชาติพอคนอื่นมองเขาปุ๊บเนี่ยชื่นชมเลยแล้วเราดูตัวเราเองหนูดูตัวหนูเองนะคะว่าพอเรามองคนอื่นเนี่ยถ้าตั้งแต่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเนี่ยพอมองคนอื่นปุ๊บจิตเราเป็นยังไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมไปมาไอ้ความรู้เราอะค่ะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เข้ามาเรียนหรือศึกษาธรรมะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาแบบฉลาดนะคะตอนนี้จะออกไปแบบโง่แปลกมากพุทธศาสนาของเราอะตอนที่เข้ามาเนี่ยตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยตอนที่เริ่มเรียนเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดอ่านหนังสือธรรมะมาอะไรมาคุยกับคนทั่วไปเนี่ยค่ะเหมือนจะรู้เรื่องไปหมดคุยกับพระค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยชอบสนทนาคือสนใจธรรมะก่อนที่จะเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยสนใจธรรมะแล้วก็อ่านมันทั่วไปหมดเลยอ่านทุกสำนักแล้วทีนี้พออ่านแล้วเนี่ยใครพูดอะไรเป็นคนจำแม่นไงคะด้วยความเป็นเด็กอ่ะใครพูดอะไรมาแล้วก็ท่องเป็นข้อหมดเลยเถียงเขาอ่ะเอาธรรมะที่อ่านมาเนี่ยเถียงเขาได้ทุกคนนะคะคือเอาธรรมะมาเถียงนะไม่ได้เอาธรรมะมาปฏิบัติแต่เข้าใจว่าเอามาปฏิบัติแต่ความจริงปฏิบัติไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นปฏิบัติไม่ได้เลยแต่จำได้หมดเลยค่ะก็เอามาเถียงกับเขาทีนี้พอมาเรียนความรู้หนึ่งที่เกิดขึ้นมาแทนกับความเข้าใจว่าตัวเองฉลาดคือความโง่ค่ะทำไมยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้เรื่องเป็นแบบนั้นเขาว่าไม่รู้เรื่องคือไม่รู้สิ่งที่ได้ยินนะคะเอ้าทำไมเรื่องนี้ไม่เคยรู้เรื่องเอ้าทำไมเรื่องนี้ถึงมึงไม่เคยรู้เรื่องเอ้าทำไมมันรู้พอเราอ่านอริยสัจเนี่ยตอนที่ก่อนจะเรียนเนี่ยอ่านอริยสัจเข้าใจเลยค่ะนิดเดียวเองก็เข้าใจแล้วอ๋ออริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ๋อแบบนี้นี่เองนะแม่ชีอ๋ออะไรอ๋อไปก่อนอ่านนิดนึงก็อ๋อแค่นี้อ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนยิ่งวิชาตอนเรียนปริญญาตรีค่ะวิชาพุทธธรรมชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรเป็นไปอย่างไรเงี้ยค่ะวิชาพุทธธรรมเอาอริยสัจ4ข้อมาเป็นหนังสืออธิบายได้เป็นพันๆหน้าไอ้ที่เข้าใจอยู่อะโง่แล้วบอกกับตัวเองเราโง่ขนาดที่เราคิดว่าตัวเองฉลาดโง่แรกคือโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดมันซับซ้อนมันละเอียดจากที่รู้ว่าตัวเองโง่วันนั้นนะคะตอนที่เรียนปริญญาตรีมันกลับมีพลังงานบางอย่างที่มันแอบแฝงมาความที่รู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยมันคือความพยายามที่เพิ่มขึ้นมันรู้สึกเลยว่าโอ้โหที่ผ่านมาที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่แหละมันเหลือถ้าเกิดทางเดินเนี่ยเหมือนกับเราเดินทางตั้งใจจะไปเชียงใหม่เราคิดว่าเราเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วอะตอนที่เรียนอะแค่ว่าเราเนี่ยเข้าใจการปฏิบัติดีแต่ว่าเราต้องการแค่เซตข้อมูลเท่านั้นเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจมันจะได้เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะพอไปเรียนจริงๆจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่พ้นอุทัยธานีเลยความรู้ใหม่มันบอกกับเราว่าเฮ้ยขอโทษนะคะใจมันคิดแบบนั้นจริงๆค่ะเฮ้ยธรรมะวดีแกยังไม่ถึงอุทัยแกยังไม่พ้นอุทัยธานีเลยนะที่แกคิดว่าแกจะถึงเชียงใหม่อีกไกลมากอีกไกลมากเลยที่จะถึงเชียงใหม่แต่ว่าสิ่งที่มันมีกำลังใจก็คือว่าดีใจที่เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยจะไปทางไหนถึงมันจะไกลก็จริงอะแต่มันรู้สึกว่ามาถูกทางแล้วเรียนหนังสือเล่มพุทธธรรมซึ่งเป็นของหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์มันตอบโจทย์กับชีวิตเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วบรรลุธรรมหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มันเหมือนตอบโจทย์ที่เราสงสัยมาว่าเราจะเรียนพุทธศาสนาไปเพื่ออะไรมันเห็นความโง่ของตัวเองว่าอุ๊ยเราไม่รู้เรื่องเลยเราต้องเรียนแล้วล่ะเราไม่เรียนไม่ได้จากครั้งแรกตั้งใจว่าจะไม่ต่อโทก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องเรียนตอนนั้นคิดยังไงก็ต้องเรียนแต่พอมาเรียนปริญญาเอกอย่างที่ได้เกริ่นเริ่มต้นนะคะว่าพอเรียนปริญญาเอกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่เรียนเพ
พอครูบาอาจารย์เมตตาให้สถานีวิทยุจัดรายการขนาดเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ทำงานสถานีวิทยุเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าญาติโยมด้วยกันเองเนี่ยก็จะแบบโอ้ยนี่สถานีวิทยุหรืออะไรเงี้ยเป็นงานสื่อซึ่งไม่คุ้นเคยเรามีความรู้สึกว่าท่านมอบช่วงเวลาตรงนี้ให้เราเนี่ย1ชั่วโมงเต็มๆแต่คุณภาพของเราเนี่ยมันเหมือนกับสินค้าหรือของที่มันไม่ได้อัปเดตเลยเราไม่มีสิ่งใหม่ๆที่เป็นกระบวนการความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าสู่ระบบการเรียนเนี่ยไม่ชอบระบบการเรียนมันจะต้องมีทำใบนู้นทำใบนี้ยื่นใบนู้น ประกอบใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่การตัดสินใจเข้าไปเรียนเนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองคืออย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีคุณภาพทางเรื่องของวิชาการทางพุทธศาสนาเพราะว่าทางด้านการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ห่วงอยู่แล้วเราอยู่กับการปฏิบัติตลอดเวลาอยู่แล้วอะแต่ทำไปทำมาเนี่ยสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือว่าจากการปฏิบัติของเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาจารย์ด้วยปฏิบัติด้วยอยู่กับญาติโยมด้วยปฏิสัมพันธ์กับทุกคนคือการปฏิบัติสำหรับหนูเองเนี่ยคิดว่าการปฏิบัติไม่ใช่การเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะการปฏิบัติคือการเจอคนทุกคนอย่างมีสติถ้าเกิดว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเจอคนอื่นยังขาดสติอยู่ก็ถือว่าผลของการปฏิบัติมันใช้ไม่ได้มันเอามาใช้จริงไม่ได้เหมือนนักกีฬาที่อยู่ในห้องซ้อมแล้วแพ้ข้างนอกค่ะคนที่ปฏิบัติแล้วไม่สามารถที่จะนำสติมาใช้ในการพูดในการคิดในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนนักกีฬาที่อยู่ในห้องซ้อมแล้วเก่งแล้วออกไปอยู่ข้างนอกแล้วแพ้ค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้เหรียญอะไรสักเหรียญเดียวใช่ไหมแม่ชีอ้วนเป็นอย่างนั้นผลจากประมาณ10กว่าปีที่ใช้ชีวิตแล้วก็อยู่วัดบ้างอยู่บ้านบ้างเพิ่งจะมาอยู่วัดเยอะๆก็ช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยจะอยู่วัดเยอะมากมีอยู่ช่วงปีหนึ่งแทบจะไม่ได้กลับเลยเพราะว่าเป็นห่วงทางบ้านกลับไปก็กลัวจะเอาระหว่างทางไปฝากเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยก็เป็นห่วงนะคะก็ไปกลับอยู่เหมือนกันแต่ไม่เยอะไปก็ไม่ได้เข้าใกล้เลยนะคะไปก็อยู่ห่างๆคุยห่างๆกลัวจะติดกลัวจะรู้สึกผิดตอนหลังว่าโอ้โหเราเอาโลกไปฝากถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะผิดมันจะคาใจไปตลอดชีวิตอะค่ะก็เลยพยายามที่จะไม่เข้าใกล้โรคโควิดเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคนเนี่ยห่างกันออกไปพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กเล็กๆก็ไม่กล้าที่จะกอดลูกมากที่อยู่ไกลกันอะออกมาจากข้างนอกเนี่ยทำงานกลับเข้ามาก็ไม่กล้ายุ่งกับลูกมันทำให้พอศึกษาธรรมะค่ะมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจโลกที่เป็นอยู่ตรงนี้มากขึ้นทำให้เราเข้าใจโลกตรงนี้มากขึ้นเมื่อก่อนที่จะมาได้บรรยายธรรมตรงนี้ค่ะความจริงแล้วเนี่ยตัวหนูเองตัวข้าพเจ้าเองตัวผู้พูดเองเนี่ยค่ะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาเป็นวิปัสสนาจารย์ไม่มองไม่เห็นช่องทางของวิปัสสนาจารย์ที่จะเป็นเลยไม่รู้ว่าทำยังไงจะได้เป็นวิปัสสนาจารย์มันมองไปข้างหน้าแล้วมันก็ตันๆแล้วก็จัดรายการวิทยุก็ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยถามว่าชอบไหมอยากเป็นไหมอยากค่ะอยากเป็นวิปัสสนาจารย์อยากเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุอยากจะทำงานเพื่อพุทธศาสนาอยากจะทำบุญแต่ว่ามองไปแล้วเนี่ยโอกาสมันไม่มีไม่รู้ว่าจะไปเข้าช่องไหนที่มันจะได้ตรงนี้ค่ะแต่สิ่งที่มีอยู่คือความรักในการทำงานความรักในพุทธศาสนา
ที่โยมพูดตรงนี้มีพระคุณเจ้าหลายๆท่านที่ยังกำลังทำงานอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจนะคะที่โยมบอกว่าโยมถวายกำลังใจมันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมันจะมีอุปสรรคเยอะมากที่พูดถึงเรื่องของผู้หญิงทำงานพุทธศาสนาเนี่ยค่ะอุปสรรคมันเยอะมากนะอุปสรรคมันเยอะแต่ถ้าเรามีความจริงใจต่อสิ่งที่เราทำอุปสรรคมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นนักกีฬามันก็เป็นเหรียญทองอะเก็บแต้มอะคนถ้ามันผ่านอุปสรรคมากเท่าไหร่มันคือความสามารถนะคะแต่หลายคนเจออุปสรรคแล้วถอยไม่เอาละที่นี่ไม่อยู่ละที่นั่นไม่อยู่ละไปเรื่อยค่ะพระเจ้าไม่มีสารเลยนะคนที่เจออุปสรรคแล้วหนีไปเรื่อยๆเหมือนเจ้าไม่มีสารถามว่าโยมตลอดชีวิตโยมที่โยมอยู่มาเนี่ยวัดโยมอยู่มา3วัดเองนะคะวัดละเป็น10ปีหมดเลยอยู่มา3วัดที่เป็นหลักๆที่ทำงานแต่ไปปฏิบัติธรรมหรือไปต่างที่ต่างโยมไปมาเยอะมากแต่โยมที่โยมทำงานเนี่ยวัดแรกที่โยมอยู่ก็คือต้องบอกครูบาอาจารย์เนี่ยวัดเนี่ยท่านก็ย้ายเหมือนกันนะคะตอนวัดแรกที่เริ่มปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ถึงขนาดทำงานนะคะช่วยงานอย่างพี่หมอพรอย่างโยมหลายๆท่านที่ช่วยงานอยู่เนี่ยคือวัดพุทโธภาวนาวัดพุทโธภาวนาซึ่งอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่หลายคนอาจจะมีสัญญาเก่าๆที่อาจจะคิดไม่ดีกับเรื่องราวซึ่งเรื่องพวกนี้โยมโชคดีที่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสอนโยมว่าความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยก็คือความไม่ดีของคนอื่นเราไม่รู้ได้เลยว่าเขามีเหตุผลอะไรแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเรามีความไม่ดีหรือเปล่ามีไหมคะความไม่ดีในตัวเราไม่มีเลยเหรอโอ้โหไม่ชี้ต้อยไม่ธรรมดาไม่ความไม่ดีของเราเองเนี่ยเราก็มีเหตุผลในความไม่ดีของเราว่าทำไมมันถึงไม่ดีบางทีเราก็อยากที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังที่เขามองเราไม่เข้าใจอะเราอยากอธิบายว่าทำไมเราถึงไม่ดีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสอนให้เราเห็นถึงความพอใจกับความไม่พอใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมเราต้องไม่พอใจในความไม่ดีของคนอื่นแล้วความไม่พอใจในความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราได้อะไรมันกลายเป็นพฤติกรรมที่อคติเป็นความรังเกียจซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะไรกับเราเลยไอ้สิ่งที่เขาทำแต่มันกลับมีผลต่อเราก็คือพฤติกรรมของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่เนี่ยคนที่จิตเป็นกุศลอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นอกุศลเนี่ยเรียกว่าพัฒนาเรียกว่ามันขึ้นหรือมันลงคะลงนะคะจิตเป็นกุศลอยู่ดีๆเนี่ยไปเห็นคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยแล้วตัวเองเกลียดอ่ะไอ้ความเกลียดเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลเรารู้ว่าอกุศลแล้วเรายังเก็บไว้อยู่มั้ยเก็บพอเราเจอคนนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกไม่ดีเราก็จะด่าทุกครั้งเหมือนกับเราดูเฟซบุ๊กเราดูข่าวอะเอาแบบไกลๆตัวเลยนะคะดูนักการเมืองดูข่าวดูอะไรเนี่ยพอมันภาพผมว่าด่าเลยไอ้นี่มาอีกแล้วเนี่ยเกลียดไม่ชอบอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ได้จากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มันเอามาคุ้มครองเจ้าของได้ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยก็มีความสุขทีนี้เนี่ยโยมอยู่ที่วัดสัมพานวัดพุทโธภาวนาเนี่ยถามว่าโยมได้อะไรทั้งที่วัดเนี่ยมีเรื่องหลวงพ่อจักอยู่ใช่ไหมคะวัดพุทโธภาวนาเนี่ยเมื่อประมาณปี4-5ไม่แน่ใจอ่ะ41ก็มีตั้งแต่3กว่าแล้วตั้งแต่ปี3กว่าแล้ว37ประมาณนั้นก็มีเรื่องราวที่มันอาจจะสะเทือนใจของพุทธบริษัทก็มี
ญาติของโยมนี่แหละก็มาบอกว่าอย่าไปมันมีเรื่องไม่ดีไปทำไมมันอย่างนี้มีหลักฐานอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยโยมก็ฟังด้วยความเคารพของคนเตือนด้วยที่โยมกำลังจะเล่าตรงนี้ค่ะว่าพอโยมฟังโยมก็ไปเหมือนเดิมเขาก็มองว่าเราเนี่ยงมงายโง่เชื่อคนง่ายแต่เขาไม่เข้าใจเหตุผลว่าสิ่งหนึ่งที่โยมได้จากวัดพุทโธภาวนาคืออะไร 1. ความรู้เนี่ยมันต้องแยกออกจากบุคคลนะโยมฝึกธุดงค์เป็นธุดงค์รุ่น10ของวัดพุทโธภาวนาเป็นธุดงค์รุ่น10จริงๆแล้วเป็นหัวหน้ารุ่นนะเป็นธุดงค์รุ่น10ของที่นั่นโยมฝึกธุดงค์กับหลวงพ่อทุกวันเนี้ยวิชาธุดงค์ของหลวงพ่อที่ให้โยมมาเนี่ยยังอยู่เลยถึงหลวงพ่อจะมีเรื่องราวต่างๆก็จริงมันต้องแยกแยะได้ระหว่างกุศลกับอกุศลความดีกับความไม่ดีของบุคคลกับเรื่องราวที่เราได้รับอย่างเงี้ยค่ะคนก็มาเตือนโยมนี่คือได้มาเป็นฐานของการปฏิบัติอันหนึ่งแล้วสิ่งที่ได้คือความกตัญญูเมื่อก่อนโยมก็ไม่ได้คิดลึกซึ้งถึงพ่อแม่อะไรมากก็เหมือนคนอื่นแต่หลวงพ่อเนี่ยจะสอนเรื่องความกตัญญูเยอะมากเรื่องของกรรมต่างๆมันได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมันทำให้วิบากกรรมของเราก็น้อยด้วยที่เราจะกระทบเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ดีก็จะน้อยลงโยมได้เรื่องนี้พอมีคนมาบอกกับโยมว่า อย่าไปนะที่นั่นไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยโยมก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังค่ะโยมถามว่าสมมุติว่าถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยไปฆ่าคนตายหรือพ่อเราเนี่ยพ่อแท้ๆของเราเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงพ่อของเราแท้ๆไปข่มขืนผู้หญิงแล้วพ่อเราเนี่ยถูกจับเข้าคุกเนี่ยพ่อคนนั้นเนี่ยยังเป็นพ่อเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าข้าวน้ำที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราเกิดมันยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าท่านให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตเรามาตั้งแต่เราเกิดเนี่ยการที่ท่านทำผิดถามว่าทำผิดนี่ผิดไหมถ้าข่มขืนผิดก็คือความผิดที่จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองหรืออาจจะผิดถ้าผิดจริงกฎแห่งกรรมก็มีหลายๆอย่างก็มีมันเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังสารวัฏตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่จิตของเราเองเนี่ยแหละอันเนี้ยที่โยมบอกว่าจิตของเราดีๆเนี่ยเรากลับเอาความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยไปดูถูกอย่างเช่นเราดูถูกพ่อแม่ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคนละส่วนกันโยมก็เลยถามเขาว่าโยมไม่สามารถที่จะความเคารพก็ยังเคารพเหมือนเดิมแต่ว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแค่โยมแบ่งตอนที่เรียนพระพุทธศาสนาที่มหาจุฬาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้แล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็คือครูบาอาจารย์บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนด้วยเรื่องของวิพัชวาทวิพัชวาทะวิธีการพูดแบบแยกแยะคิดแบบแยกแยะไม่เอามารวบรวมกันเป็นอัตตาว่าเป็นขณะไปพอเราว่าเป็นขณะไปนี่คือการรู้ตามหลักของอนัตตามันไม่ได้ไปยึดเป็นตัวบุคคลมันเป็นเรื่องราวของแต่ละขณะไปจิตของเราเนี่ยมันก็มีความสุขเราสังเกตไหมคะว่าที่เรามีความทุกข์เพราะจิตของเราเนี่ยไปยึดอยู่กับความไม่ดีของคนอื่นมั่งคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีมันก็เลยทุกข์ทีนี้โยมก็ได้ตรงเนี้ยค่ะพอได้วิธีคิดแบบนี้มาเนี่ย
จากการที่ได้อยู่วัดแรกเลยนะคะอย่างหลวงพ่อที่ท่านตอนนี้ท่านออกมาจากเรือนจำแล้วค่ะพูดแบบไม่อายมีคนบอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทโธภาวนาเดี๋ยวเขารู้ยิ่งพูดใหญ่เลยค่ะดื้อค่ะใครยิ่งบอกว่าอย่าไปบอกนะบอกค่ะคือความดีก็คือความดีตอนนี้ท่านออกจากตอนนี้ออกมาแล้วนะคะท่านออกมาจากเรือนจำแล้วก็ยังไปกราบท่านอยู่เลยกราบเหมือนเดิมด้วยก็คือบุญคุณเนี่ยมันคนละส่วนกันบุญคุณที่เราได้นะมันลบกันไม่ได้ค่ะมาจนถึงทุกวันนี้วัดที่ตัวเองช่วยงานอันนี้คือที่ปฏิบัติวัดที่ช่วยงานแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยก็คือวัดบุญศรีมุนีกรที่กรุงเทพรามอินทรากิโล8ซึ่งหลวงพ่อเนี่ยเข้าสู่วงการวิปัสสนาครั้งแรกก็คือมาที่วัดบุญศรีมุนีกรซึ่งหลวงพ่อหลวงปู่ขาวท่านหลวงพ่อภาวนานุสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นเลขาวิปัสสนาแห่งประเทศไทยตอนนั้นพอตอนหลังท่านมรณภาพค่ะก็เลยไม่ได้อยู่ที่นั่นออกมาแล้วก็มาช่วยงานอยู่กับท่านพระอาจารย์บุญมีซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดพุทธภาวนาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทโธภาวนาเหมือนกันก็อยู่กับท่าน12ปีเหมือนกันที่พูดตรงนี้ก็คือจะบอกว่า12ปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องราวอะไรกำลังจะบอกหลายๆคนว่าบางทีเนี่ยเราเจอปัญหาไม่อยู่แล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความอดทนต่อปัญหาการมีสติต่อการรับรู้ปัญหาต่างๆอะค่ะมันหลายคนก็ต้องผ่านมาแล้วก็มาอยู่จริงๆแค่สองที่ด้วยซ้ำนะคะถ้าจะบวกวัดป่าจริยธรรมกับวัดภูจวงเป็นวัดเดียวกันเนี่ยนะคะก็อยู่แค่สองวัดด้วยซ้ำวัดป่าจริยธรรมตอนนั้นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ไปเป็นประธานสงฆ์อยู่ก็ไปช่วยงานในส่วนของกรรมฐานหลายๆงานที่เราอยู่ด้วยกันเริ่มเจอพี่หมอพรนั่นแหละค่ะอยู่แค่สองที่เองจริงๆแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักสนิทกันก็จะรู้ว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกที่แต่เราใช้ความอดทนในการที่จะอยู่กับปัญหามันไม่มีที่ไหนที่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมีค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราได้รับโอกาสขนาดไหนพอครูบาอาจารย์ท่านเปิดโอกาสให้เราได้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็พยายามที่ทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้คอยที่จะรับมอบหน้าที่อย่างเดียวคือมองว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเสนออย่างตอนที่อยู่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยต้องบอกว่าอย่างคอร์สอุบาสิกาน้อยเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากความคิดของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นมองเห็นการอบรมสามเณรภาคก็ดูร้อนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านพระมหาสุเมธสุเมโทที่กำลังจะรับปริญญาธรรม5ประโยคนี่ยังตื้นตันเลยนะพูดเสร็จตื้นตันคะท่านมหาม่อนเนี่ยค่ะท่านพี่มหาม่อนเนี่ยเป็นสามเณรพระก็ดูร้อนในยุคนั้นเด็กจะเป็นเด็กเล็กๆแต่วันนี้เนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์แล้วสอนบาลีแล้วตอนนั้นเห็นเด็กๆมาบวชสามเณรพระก็ดูร้อนกันก็ได้มีโอกาสถวายความรู้ก็ได้รับโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลัมมังกับท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยแหละค่ะคือชีวิตของโยมเนี่ยคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดคือโอกาสถ้าหมดโอกาสแล้วหมดทุกอย่างนะคะพอท่านให้โอกาสในการบรรยายสอนสามเณรถวายความรู้พี่เณรเด็กผู้หญิงก็เดินเลาะเขี่ยไม้เด็กต่างจังหวัดไม่เป็นไรชอบเอาไม้มาเขี่ย คือเราอยู่กรุงเทพเราไม่คุ้นกับเด็กเขี่ยไม้นะคะหลวงพ่อเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยไม่มีไม้เด็กต่างจังหวัดชอบเอาไม้มาเขี่ยนู่นเขี่ยนี่เราจะมองเห็นว่าเด็กต่างจังหวัดทำไมชอบเอาเขี่ยไม้มันจะเป็นภาพที่แบบตลกอะแปลกตาเราแล้วมันจะเขี่ยอะไรเอาไม้มาเขี่ยอะไรเทพไม่มีค่ะเดินเขี่ยไม้เพราะมันไม่มีไม้จะเขี่ยไม่มีอะไร
เด็กผู้หญิงก็จะเดินเขี่ยไม้ไปตามนู่นนี่เราก็อบรมพี่เนนอยู่เด็กก็จะเขี่ยไม้เดินรอบเพราะว่าไม่ได้เรียนอบรมก็เลยนำเสนอกับเรียนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ในตอนนั้นว่าพระอาจารย์เราเอาเด็กผู้หญิงมาอบรมได้ไหมเปิดอยากจะอบรมเด็กผู้หญิงเพราะว่าเห็นถึงเวลาเนี่ยเราก็ชอบว่ากันว่าผู้หญิงไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดจะสอนผู้หญิงตั้งแต่ที่เป็นเด็กๆให้รู้เรื่องเราสังคมเราถนัดในการที่จะว่ากันมากกว่าที่จะสนับสนุนก็เลยเอ้าเด็กผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรทำไมไม่สอนแล้วเด็กผู้ชายเนี่ยพอบวชเป็นสามเณรต้องขออภัยนะคะเนี่ยอย่างพี่เนรเนี่ยวัดปูจวงเนี่ยต้องบอกว่าโยมเนี่ยเช้ามาเนี่ยบอกพี่หมอตอนเนี้ยดูแลเนรวันละ4มื้อนะเนรไม่รู้หรอกว่าเงินงานอื่นเยอะขนาดไหนแต่ไงก็ทั้งเนรในเนรดูอันนี้ของเนรไม่ได้นี่เนรก่อนจะไปไหนก็เอาซื้อของไว้ให้เนรกลับไปบิณฑบาตมาเด็กผู้ชายกำลังโตหิวอ่ะซื้อขนมไว้ให้น้อยๆกันหิวก่อนถึงเวลารับอาหารตอน8โมงรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเพลนหิวอีกแล้วกลัวจะต้องคือถ้าหิวเนี่ยก็ต้องหานู่นหานี่กินนะมันหาความสุขไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์ความหิวเป็นทุกข์ในโลกใช่ไหมคะก็ซื้อของเตรียมไว้ให้อะไรที่รองท้องได้ก่อนที่จะเที่ยงอะค่ะก็จะซื้อไว้ให้แล้วตอนบ่ายสามทำงานกวาดลานอะไรเสร็จเนี่ยก็จะมีน้ำปานะไว้ให้นมต่างๆ4มื้อค่ะทุกวันเนี่ยดูแล4มื้อเป็นแบบนั้นเลยทีนี้เนี่ยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงไม่มีใครสนใจขนาดนั้นเลยเด็กผู้หญิงมาวัดเนี่ยทำอะไรคะล้างจานพอมาวัดปุ๊บเด็กผู้หญิงมาช่วยกันล้างจานแค่นั้นแหละค่ะคือหน้าที่ของเด็กผู้หญิงก็เลยมองว่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราหน้าที่จะให้ความรู้เด็กผู้หญิงบ้างนะทุกสมุกไทยนิโรธมรรคหลักธรรมต่างๆที่ผู้หญิงควรจะรู้ก็ในเมื่อนะพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมโอกาสในการเรียนรู้ของผู้หญิงถึงน้อยเหลือเกินก็เลยเอาตัวเองเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็คุยกับท่านพระอาจารย์นี่ก็เลยอนุญาตแล้วครั้งแรกที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าได้รับการสนับสนุนแบบ100%เต็มทุนก็ไม่มีเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงชุดขาวเนี่ยต้องหาซื้อมาแจกนะคะต้องเอาทุนส่วนตัวเนี่ยไปคุยกับทางกรุงเทพเนี่ยหาคนช่วยกันซื้อชุดเนี่ยตอนนั้นเด็กผู้หญิงแถวนั้นก็ยังไม่ใส่ชุดขาวอ่ะไม่มีค่ะเพราะเขาไม่มีเด็กเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปหาซื้อชุดมาแล้วก็แจกให้เด็กผู้หญิงใส่รับแค่20คนเท่านั้นเพราะไม่มีเงินซื้อชุดขนาดนั้นเด็กก็มากัน20คนนะคะเด็กผู้หญิงในนั้นกลุ่มในนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่หลายท่านรู้จักกันดีทุกวันนี้วิววี่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะตอนนั้นเด็กผู้หญิงอุบาสิกาน้อยรุ่นแรกวิววี่นี่แหละนะคะก็มาอยู่ในนั้นก็เปิดโอกาสตัวเองมองว่าการเปิดโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์นะคะก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์แล้วก็เปิดโอกาสต่อให้กับเด็กผู้หญิงก็จึงทำให้เกิดอุบาสิกาน้อยขึ้นมาที่วัดป่าจริยธรรมกับหลายๆงานที่เกิดขึ้นมาคือมันต้องเราต้องกล้าที่จะนำเสนอบางทีเนี่ยการตีตกถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดประสานักการเมืองมันตีตกเสนอแล้วโดนตีตกลงอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแรกอ่ะที่เราจะทำแล้วสำเร็จอะค่ะหลายครั้งหลายหนที่เราทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยความที่เราไม่ได้มี power อะไรในอดีตเพราะฉะนั้นการตีตกเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเสมอแต่โดยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะน้อยใจว่าทำไมถึงได้ไม่เห็นความสำคัญของเราเราเสนออะไรแล้วไม่ได้แต่สำหรับโยมเองค่ะโยมคิดว่าตอนที่เราคิดดีๆเพื่อคนอื่นแล้วเนี่ยมันได้บุญละตีตกไม่ใช่เรื่องของเราละถ้ามันไม่ได้ทำก็คือมันก็เป็นเหตุผลหลายเหตุผลถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมคือถ้าเราคิด
ถึงชาวบ้านเราคิดถึงเด็กเราคิดถึงใครอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นวิบากกรรมของเขาที่เขาจะไม่ได้แต่สังเกตไหมคะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเครียดแค้นว่าทำไมเราถึงเสนอเรื่องนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อคนนี้แล้วไม่ได้คำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยค่ะมันจึงทำให้เกิดขึ้นในใจคำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็คือผู้ประพฤติธรรมไม่ได้แปลว่าเป็นคนนั้นเป็นพระอรหันต์อย่างโยมเนี่ยก็เป็นผู้ประพฤติธรรมคนหนึ่งแต่ถ้าเรามีธรรมะมันก็จะรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลเมื่อใจของเราเป็นกุศลแล้วเนี่ยเราจึงมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่กุศลนั้นอะมันรักษาใจเราอันนี้ที่ได้มาจากการเข้ามาเป็นพุทธบริษัทคนนึงเป็นอุบาสิกาท่านนึงนะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีค่ะก็ถวายจริงๆแล้วหลวงพ่อต้นๆไม่ต้องถวายแล้วค่ะมีแต่ขอกำลังใจท่านอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถวายกำลังใจของพระคุณเจ้าที่กำลังฝ่าฟันไปด้วยกันอย่างโยมเนี่ยค่ะก็จะต้องได้เจออุปสรรคต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้โอกาสหรือไม่ได้ช่องทางอะไรเนี่ยก็คือต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นด้วยโยมเป็นผู้หญิงโยมได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโยมจะประมาทกับโอกาสโยมคิดอยู่เสมอค่ะว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นของที่มาเร็วไปเร็วอย่ามัวแต่เล่นตัวกับโอกาสอยู่บอกกับตัวเองนะคะบางทีเรามีโอกาสเอาไว้ก่อนเอาไว้ข้างหน้าก็ได้หรือเดี๋ยวก่อนโอกาสมันเหมือนกับของที่มันเหมือนกับก้อนน้ำแข็งนะคะมันจะค่อยๆละลายไปหากเราไม่เห็นคุณค่าของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นโอกาสแล้วเนี่ยเราใช้โอกาสเป็นเนี่ยโอกาสจะเหมือนคุ้มทรัพย์เลยค่ะมันจะต่อยอดให้เราเนี่ยได้รับความสุขได้รับความเจริญมากมายเลยทุกครั้งที่โยมได้รับโอกาสเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยทุกวันนี้โยมใช้วิธีการขยายโอกาสให้กับตัวเองครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นท่านพระอาจารย์นิรุตท่านมอบเวลาให้กับโยมเนี่ยโยมได้รับโอกาสแล้วนะโยมจะพยายามรักษาเวลาพยายามที่จะทำงานคือสนใจในการออกอากาศนะคะไม่จำเป็นจริงๆไม่ติดธุระอะไรจริงๆโยมก็จะออกอากาศตลอดเพราะว่าโยมจะพยายามรักษาโอกาสอันนี้เอาไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาโอกาสโอกาสมันหายไปมันทำต่ออะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดให้กับโอกาสของเรามันต่อยอดให้กับโอกาสตัวเองหรือไม่ว่าจะท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยท่านมอบโอกาสให้สอนกรรมฐานเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเราไม่ตั้งใจอ่ะท่านดึงโอกาสคืนเราก็อดละที่จะทำสิ่งดีๆค่ะโอกาสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาไว้เนี่ยผู้ที่ให้โอกาสท่านก็สามารถที่จะดึงคืนได้พระอาจารย์รู้บอกอ้าวไม่สนใจจัดการรายการวิทยุทำงานไม่มีคุณภาพขอเวลาคืนมันก็อดโอกาสแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมคิดว่าความตั้งใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการรักษาโอกาสแล้วก็ต่อยอดโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองได้ดีที่สุดในฐานะที่ไม่ได้มีต้นทุนในชีวิตสูงความตั้งใจต่างๆแล้วก็ความรักในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นหนทางที่จะรักษาโอกาสของเราแล้วก็ต่อยอดให้กับชีวิตของเราได้ดีอะค่ะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็กลับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตามอบโอกาสให้โยมได้พูดถวายกำลังใจหากล่วงเกินสิ่งใดๆไปซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระคุณเจ้าพระเถระอยู่โยมก็ขอกราบขอขมาอภัยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ